ปตทสพะนะคะ <cosmos. S 1> หรือว่าบมาจปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมค่ะเป็นหนึ่งในหุ้นที่หลายบรกเกอร์แนะนําให้สะสมนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในหุ้นกลุ่มที่ฟื้นตามความเชื่อมั่นการเมืองฐ<ๆ>านกําไรยังเติบโตเด่นจากราคาน้ำม,มันที่ขยับขึ้นด้วยค่ะข้อมูลของปตทสพแจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่าบริษ,ษัทต,ตั้งเป้าปริมาณการขายปิโตรเลียมเฉลี่ยไตรมาส3ปีนี้แล้วก็ทั้งปี -66 อยู่ที่ประมาณ4 7 0 0 0 0ื่น และ464,000บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันตามลำดับนะคะลดลงจากปี65เนื่องจากปริมาณการขายปิตโตรเลียมในโครงการที่ต่างประเทศลดลงขณะที่แนวโน้มราคาขายปิตโตรเลียมผันแปรตามตลาดโลกคาดว่าครึ่งหลังของปีนี้น้ำมันดิบดูไบยอยู่ในกรอบ70ถึง80ดอลลาร์ต่อบาร์เรลความต้องการใช้น้ำมันดิบของโลกไตรมาสสามเพิ่มขึ้นแต่ว่าอุปทา,านตึงตัวจากกลุ่มโอเปสและซาอุดีอาระเบียลดกำลังการผลิต ส่วนราคาก๊าซธรรมชาติผูกกับราคาน้ำมันย้อนหลังประมาณ6-24เดือนคาดว่าราคาขายก๊าซเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ5.8ถึง6ดอลลาร์ต่อล้าน BTU ค่ะบริษัทคาดว่าจะรักษาต้นทุนต่อหน่วยผลิตได้27-28ดอลลาร์ต่อบาเรลลดลงจากปี65ส่งผลให้ EBITDA margin ปี66อยู่ที่ประมาณ70-75%นะคะ ทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารปตทสพคุณมนตรีลาวันชัยกุลบอกว่าผลประกอบการครึ่งแรกปีนี้มีรายได้รวม4,359ล้านดอลลาร์กำไรสุดที่1,180ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น29.57%ปริมาณขายเฉลี่ยอยู่ที่452,799บาเรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันเพิ่มขึ้นเล็กน้อยค่ะส่วนใหญ่มาจากการผลิตในประเทศ เช่นเพิ่มอัตราการผลิตกา๊าซในโครงการ G1 ทับเอมาอยู่ที่400ล้านลูกบาทฟุตต่อวันในช่วงปลายไตรามาส2เพื่อสนองตอบต่อแนวทางของภาครัฐในการลดผลกระทบด้านต้นทุนพลังงานให้กับประชาชนรวมทั้งเร่งการเจาะหลุมผลิตแล้วก็ติดตั้งแท่นหลุมผลิตเพิ่มเติมด้วยค่ะเพื่อเพิ่มอัตราการผลิตกา๊าซให้ได้แ800ล้านลูกบาทฟุตต่อวันในเดือนเมษายนปีห7ตามเงื่อนไขในสัญญาแบ่งปันผลผลิต จากผลประกอบการดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างการ4บาท25ตางต่อหุ้นกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นเพื่อรับสิทธิในการรับเงินปันผลคือวันที่16สิงหาคมและจะจ่ายเงินปันผลในวันที่29สิงหาคมนี้นะคะปตทสพสามารถนำส่งรายได้ให้กับรัฐทุกรูปแบบ42,000ล้านบาทเพื่อนำไปพัฒนาประเทศในด้านต่างๆเช่นการพัฒนาชุมชนการศึกษาและการวิจัยพัฒนาเป็นต้นค่ะ